ไปดูความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของอุทกภัยโดยเฉพาะการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนายธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาถึงผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วที่สุดครับจากการลงพื้นที่ตรวจราชการอุทกภัยภาคใต้ที่จังหวัดยะลาของนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการให้เงินช่วยเหลือมาถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ทางจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยในเงินทดรองนายกรัฐมนตรีมีความเห็นชอบที่จะต้องนำเงินมาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดในสถานการณ์ที่ทุกคนประสบภัยการให้ความช่วยเหลือของทางหน่วยงานภาครัฐมีความจำเป็นมากที่ทุกคนต้องเร่งทำงานให้ทันกับเวลาครับในส่วนของนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำชับให้ดูแลการสื่อสารต่างๆสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือต้องมีความรวดเร็วและครอบคลุมเพราะว่าที่ผ่านมามีน้ำท่วมขังระบบล่มไปหลายจุดได้ดำเนินการสั่งการให้เร่งทำงานโดยเร็วในส่วนที่ทำงานร่วมกับระบบ GIS ก็จะทำให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถือโอกาสนี้ในการที่จะสำรวจข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้การป้องกันน้ำท่วมการชดเชยเยียวยาช่วยเหลือในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยหวังว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเวลาที่มีสัญญาณเตือนภัยต่างๆจะได้เคลื่อนย้ายได้ทันการ